ฮัลโหลสวัสดีทุกท่านครับผมวันนี้อยู่กับผมหน้าเกมเมอร์นะฮะวันนี้เราจะมาทดสอบกับแชมเปี้ยนตัวใหม่ที่มีชื่อว่าคินเดรดแดงแต่วันนี้เราจะมาลองทดสอบในเวอร์ชันของป่ากันบ้างนะฮะคือผมบอกก่อนว่าผมไม่เคยเอามาป่าในเซิร์ฟเวอร์ PVE มาก่อนนะฮะซึ่งอันนี้ค่อนข้างจะหวาดเสียวเหมือนกันนะแต่วันนี้เนี่ยปัญหาของผมคือมีจังเกิล2คนนะฮะซึ่งผมอยากจะจังแต่ผมก็จะไม่แคร์นะคือเลนก้าก็จังเกิลแต่ผมก็จะจังเกิลเหมือนกันเพราะงั้นผมจะไปจังเกิลที่ป่าฝั่งมันนะฮะโอเคเรามาพูดถึงสกิลของคินเดรดกันก่อนดีกว่านะครับผมหลายๆคนอาจจะยังไม่ได้อ่านหรือยังไม่ค่อยยังหรือว่ายังไม่เข้าใจภาษาอังกฤษของมันนะฮะผมจะสรุปคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะฮะโดยแพสซีฟสกิลของคินเดรดนะครับผม Mark of Kindred นั่นเองเป็นแพสซีฟสกิลที่สามารถจะสแต็กเอาแชมเปี้ยนหรือว่ามอนสเตอร์ป่าต่างๆในป่านะฮะเมื่อเราสแต็กครบนะฮะเราก็จะสามารถที่จะได้เขาเรียกค่า ability ต่างเพิ่มขึ้นไม่ใช่แบบ attack damage ดีลประมาณแบบ 0% หรือกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะเลือกได้นั่นเองนะครับผมสกิลต่อมาคือสกิล Q ครับผมคือ dash of arrow เป็นการ dash เข้าไปหาฝั่งตรงข้ามหรือว่า dash ออกมาก็ได้นะซึ่งเมื่อเราทำการ dash นะฮะมันจะทำการสร้าง damage ไปเรื่อยๆอีกประมาณครึ่งนึงอ่ะนั่นเองต่อมาคือ brute frenzy ครับผมเมื่อเรากดใช้นะทำการเฟกหมาป่าออกไปกัดนะฮะแล้วหมาป่าของเราเนี่ยเมื่อเรากัดแล้วเราทำการเก็บสแต็กแพสซีฟของมันนะฮะเอาไว้เรื่อยๆแล้วก็เราก็จะตายแล้วโอเคแล้วก็จะทำการฮีลตัวเองนะครับผมเมื่อแบบตัวฮันเตอร์ไวเกอร์เนี่ยเต็ม100แล้วก็เราจะได้การฮีลขึ้นมาอีก1ครั้งนั่นเองนะฮะให้ตายสิผมเจ็บตัวมากเลยอ่ะเอาป่าฝั่งมันเนี่ยให้ตายโอ้โหเจ็บตายปะเนี่ยโอ้ยตายแล้วไอ้หนูทำไมมันไม่ตีอ่ะเออตีแล้วโอ้ยไม่ไหวอ่ะไม่มีคนช่วยลิสตัวนี้แม่งเล่นยากมากเลยผมไม่มีแผลไม่มีรูนกับมัตเตอรี่ด้วยคือมันไม่มีรูนกับมัตเตอรี่ป่าไม่ได้จริงๆอ่ะเนี่ยแล้วตัวนี้ยิ่งบางๆอยู่ฆ่ามังกรกันดีกว่าไม่ต้องเอาบูครับผมเท่าบวกเลยมันเป็นแค่สโลแล้วแตกครบ3ครั้งหมากัดโอเคไล่ไปอ่ะจบโอเคผมต้องเอาบูให้ได้ก่อนผมต้องเอาบูให้ได้ที่เป็นเรื่องสำคัญกับระดับประชาชนเลยผมเอาบูไม่ได้ผมต้องเอาบูก่อนแล้ว3สิลบต้อง3แล้วผมมาป่าไปกัดเร็วผมมาป่าไปกัดผมจะได้ใช้สกิลให้เพื่อนๆดูสักทีเนี่ยเดี๋ยวเข้าเออนั่นแหละตายดิลูกเออนั่นแหละได้บูแล้วเอาบูยากมากเลยตายสิแมรี่ตายไหมตายโอเคเรียบร้อยโอ้ยในสกิลเสาสกิล1นาทีนะสกิล1ครับผมทำการแดชอย่างงี้ฮะเห็นไหมแดชไปแล้วทำการโจมตีไปเรื่อยนะฮะเดี๋ยวว่าอันนี้ฮะตรงนี้ฮะเห็นตำแหน่งนี้ของแมปไหมฮะอันนี้นะฮะคือเมื่อเกิดเราไปตีแล้วก็ตีอย่างเช่นตีไก่เงี้ยเราจะได้สแต็กของมันมานะครับผมเมื่อเราเก็บสแต็กครบแล้วก็เราก็จะได้อัพลิตี้เพิ่มขึ้นนะฮะเป็นพวกแบบเช่นตีแรงขึ้นหรือไอตีแรงขึ้นนั่นเองใช่ๆอ๋อแล้วก็เรามีข้อเจ๋งอย่างนึงก็คือเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราจะโฟกัสไปเก็บแพสซีฟกับใครได้นะฝั่งตรงข้ามเช่นแบบผมเลือก Ashfield หรืออะไรเงี้ยก็สามารถที่จะเลือกได้นะโดยการกดตรงนี้นั่นเองนะฮะเราสามารถเลือกได้นะครับมาแล้วครับมาแล้วไปหมากัดมันกัดมันโลกกัดมันวู้เรียบร้อยครับผมได้คิวเรียบร้อยฮะผมไม่รู้ว่ามันควรเน้นสกิลอะไรแต่ว่าป่าผมจะเน้นสกิล2ไว้ก่อนเพราะว่ามันได้แพสซีฟนะฮะแพสซีฟมันค่อนข้างจะดีนะครับเย้ได้แพสซีฟด้วยครับแก๊งฮะนี่ครับผมก็จะเลือกที่จะหันนี่ไว้เอ้ยมาดิลูกมึงไปไหนมึงไปไหนไปไหนอ่ะเขาไม่เข้ากับผมอ่ะคือผมไม่เข้าใจเลยคนขอแอสซิสต์หน่อยเย้มาลาชาวบ้านเขาน่ารักที่สุดเลยผมเป็นหน้าเกมเมอร์ฮะนักล้าเต็มตำนานนะฮะไปกัดมันมาเย้เมื่อผมฆ่าได้ก็จะได้สแต็กนะเราสามารถเลือกได้จะฆ่าใครเจ๋งดีฮะผมชอบมากเลยโอ้ยออกมาลูกออกมาเย้โอ้ยยังไม่ได้ใช้แอนติเลยสักครั้งเลยฮะเนี่ยเดี๋ยวลองไปใช้แอนติดีกว่าโอ้ยอย่าอุ้ยคือถ้าเกิดเราใช้สกิลนี้แล้วก็เราจะทำการฮิลตัวเองและฮิลทุกอย่างนะฮะฮิลกวนด้วยฮิลศัตรูด้วยนะซึ่งโอเคแย่โอเคเพราะยังใช้ไม่ค่อยเป็นเหมือนกันนะสกิลบ้าเนี่ยครับ
โอ้ยแหลกแหลกโอ้ยแหลกกดสกิลไม่ได้เอ้ยดีเลย์มากเลยฮะกดไม่ได้อ่ะกดแล้วมันคือผมกด A คลิกไม่ได้ด้วยอ่ะเราไม่สามารถไคได้เหมือนกับแชมป์ทั่วไปเหรอผมไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แบบไม่รู้อ่ะไม่รู้จะไคยังไงอ่ะมากันมัน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 เออกันมันมากันมันกันมันกันมันมากันมัน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 โอ้ยไม่ดีโอ้ยเย่สแต็กหมาแรงมากอ่ะโอ้โหหมาของกัดแรงมากอ่ะไม่อยากจะพูดเลยนะแต่หมากัดแรงมากนะไปโอเคก็พอปากของคอครับผมกับแชมเปี้ยนตัวใหม่คินแกรนนะหลายๆคนอาจจะลงสงสัยว่ามันยังใช้อันติยังไงนะผมก็ยังงงเหมือนกันนะครับผมแต่ผมคิดว่าในเซิร์ฟเวอร์ไทยก็ต้องมีคนที่สามารถแตกฉานการใช้อันติของมันได้อย่างแน่นอนนะบอกว่าการรีวิวในเซิร์ฟเวอร์ PvE นี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับผมถ้าใครชอบสนใจแล้วก็รอในเซิร์ฟไทยนะฮะคือมีอัปเดตเพิ่มเติมแล้วก็รอติดตามกันดูได้นะครับผมผมและเกมเมอร์ลาไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้